ักเลือกได้สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนโอ้หันซ้ายทีหันขวาทีก็เจอแต่คนมีคู่แล้วบรรดาคนโสดที่อยากโดนเป็นเจ้าของอยากมีคนจับจองจะทำยังไงจะรอความรักมาเคาะประตูหัวใจหรือจะใส่เกียร์เดินหน้าตามหาความรักให้น้องๆไว้ใส่ช่วยค้นหาคำตอบกันดีกว่าครับ Hey, where did you go? Yeah, the class is getting early today. So what I'll do is I'll give you five minutes. ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเขาเป็นต้นแบบโรงเรียน2ภาษารวมไปถึงห้องเรียนสายแล็บที่ทันสมัยได้มาตรฐานทำให้บรรยากาศการเรียนสนุกสนานอย่างที่เห็นแม่เรื่องเรียนเสียงสุดยอดขนาดนี้แล้วการแก้โจทย์รักจะเหนือชั้นขนาดไหนกันล่ะครับเต้นมาแล้วครับผู้ชมครับวันนี้ใช่แล้วค่ะวันนี้สุดยอดมากๆเลยนะคะเรามาพบกับน้องๆที่น่ารักมากๆสวัสดีครับน้องๆครับสวัสดีค่ะรูหราไฮโซอลังการมากโรงเรียนนี้พี่โน้ตครับน่าเรียนมากเก่งก็น่ารักครับน่ารักแบบนี้ขอพี่ถ่ายภาพลงอินสตาแกรมหน่อยนะคะวันนี้เราเรียนเชิญกูรูรักขั้นเทพค่ะมาให้คำแนะนำดีๆแล้วก็ถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆให้กับน้องๆกันด้วยนะคะครับต้องขอต้อนรับคุณหมอพันศักดิ์สุขฤทธิ์ค่ะเราขอประเดิมเริ่มต้นสำรวจโพลักเลือกได้ข้อแรกของเรานะคะกับน้องๆขอถามว่ารักแบบไหนที่เราต้องการค่ะระหว่างรอความรักกับตามหาความรักค่ะวันนี้อากาศดีจังเลยอ่ะวันนี้ฉันต้องเจอเรื่องดีๆแน่นอนคนนี้ต้องใช่แน่ๆเลยอ่ะ Yahoo! เหนือคู่แน่ๆเฮ้ยทำยังไงดีเนี่ยคนนั้นก็ไม่ใช่คนนี้ก็ไม่ใช่อุ๊ยขอโทษค่ะครับไม่เป็นไรครับวันนี้คนเยอะนะคะครับเนี่ยก็ถึงหมอชิดแล้วถ้าฉันยังพิจิตใจใครไม่ได้เหมือนก็ฉันจะต้องหักตามหาความรักที่นี้ต่อไปสวยข้างหน้าก่อนแล้วกันนะวันนี้อันยองอาเซียนเกาหลีป่ะคะเนี่ยอ้าวยืนขึ้นปมให้เพื่อนหน่อยค่ะแตงมีความรักหรือยังเอ่ยมีแล้วมีแล้วใช่ไหมคะมีแฟนแล้วครับสมมุติว่าเราโสดอยู่วิธีการหาความรักของเราเนี่ยเป็นยังไงแสวงหาไปบอกเขาถ้าเราชอบเขาอ๋อเหรอถ้าชอบนี่บอกเลยเหรอบอกเลยโอ้งั้นเรามาโรลเพลย์หน่อยโรลเพลย์เอาปมมือให้กำลังใจหน่อยรอบนึงครับมาย้อนไอเราชอบเธออ่ะโอ้ยมีความรักยังครับยังค่ะยังไม่มีเอาฟันโทมไปหน่อยครับความรักต้องรอหรือว่าต้องตามหาคะรอครับต้องรอความรักค่ะคุณนะคะน้องเบนครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับน็อตครับน็อตเหนือน้องน็อตน็อตครับครับเดี๋ยวพี่เพิ่มสปีดอีกหน่อยนึงเดี๋ยว
โอเคนะครับครับโอเคเราจูนเราจูนกันตอนนี้จูนระบบตรงแล้วนะโอเคครับถ้าเอาจริงจะรอหรือตามตามครับตามนะครับครับเรามีวิธีการตามหายังไงบ้างคงจะไปคุยกับเขาเยอะๆคุยกันให้มันสนิทสนมกันเรื่อยๆครับถ้าสนิทกันมากก็แบบฉันก็พอที่จะตายตัวกันแล้วก็จะสารภาพแล้วครับบทออกมาสูสีขนาดนี้ต้องให้เลิฟฟิลเตอร์มาถอดรหัสรักให้แจ่มแจ้งกันซะแล้วล่ะครับรถเชื่อไหมถ้าเป็นผมผมรอรออะไรรู้ไหมครับรอโอกาสรอโอกาสอะไรครับรอโอกาสที่ผมสร้างขึ้นมาเองลึกอีกแล้วลึกอีกแล้วผมรอรอโอกาสที่สร้างขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นน้องๆต้องจำไว้ครับเวลาเราจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นไม่ใช่เรื่องรักเรื่องการงานเรื่องเรียนหนังสือเหมือนกันต้องรู้จักรอโอกาสการรอโอกาสนั้นก็คือไม่สุ่ม4สุ่ม5ไม่ใช่เจอเอาหมดแต่ว่ารอดูว่าเมื่อไหร่โอกาสตามสเปคมันจะมาถูกไหมครับพอโอกาสมาปุ๊บเราต้องรีบฉวยโอกาสไว้อย่าปล่อยให้หลุดมือไปนึกออกไหมครับแต่ดีที่สุดเนี่ยมัวแต่รอโอกาสอยู่โอกาสมันก็ไปหมดมองไม่เห็นมันต้องสร้างโอกาสด้วยมือของเราเช่นเรารู้จักว่าเราเกิดเราจะชอบคนแบบนั้นสเปคแบบนั้นอะแต่นะสเปคแบบนั้นอะเราก็ต้องนั่งไปสืบให้เรียบร้อยว่าสเปคแบบนั้นเขาชอบแบบไหนเขาไปยังไงเขาอะไรต่างๆเสร็จแล้วเราก็เริ่มสร้างโอกาสทำให้เรามีโอกาสเจอกับเขารักใครชอบใครไม่ไปบอกจะรู้ไหมน่าจะรู้นะมันแต่มันต้องมีศิลปะในการจะบอกใช่ไหมค่ะไม่ใช่เดินสุ่ม4สุ่ม5ฉันชอบเธอจำไหมครับน้องๆทุกอย่างต้องใช้กุศโลบายคุณดูสิเดี๋ยวนี้การตลาดทั้งนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะได้รักที่ดีครับอันดับแรกต้องรู้จักสร้างภาพอันที่2ต้องรู้จักสร้างโอกาสอันที่3ต้องเรียนการตลาดนะครับตกลงจบ3อย่างแล้วเราก็โลโอกาสที่เราสร้างขึ้นมาโอ้ขอบคุณมากค่ะว่าน้ำประจำเดือนเนี่ยมันเป็นอาหารอันโอชาของเชื้อโรคช่วงที่เรามีประจำเดือนเนี่ยปากมันลูบมันก็จะพะเยอะพะเยอะเหมือนเราพะเยอะปากเนี่ยเชื้อโรคอะไรๆมันก็เข้าไปได้แค่มีเธอใกล้ๆก็พอแล้ว